พร้อมนะครับผมขอเสียงปรบมือให้คุณฮันนะครับสวัสดีครับพยายามจะมาให้ทันครับแต่มาทันพอดีคนขึ้นพอดีเลยนะครับพยากรณ์คนขึ้นพอดีเลยมาเล่าเรื่องโหนด JS ครับกับการเดินทางประมาณสัก2ปีของผมที่ย้ายภาษาจาก PHP มาเป็นอีกภาษาหนึ่งไม่ทราบว่าในห้องนี้มีใครเขียน PHP บ้างไหมครับถ้าไม่ยกนี่ผมไม่รู้จะเล่ายังไงต่อเลยนะหรือว่ามีใครเขียน JavaScript แล้วไหมครับมีแบลหน้ามายกมือด้วยนะครับจะมาเล่าครับวิธีการว่าผมไปเจออะไรมันยังไงแล้วใช้มันยังไงบ้างแนะนำตัวจริงๆอีกครั้งครับผมชื่อฮันนะครับเป็น MD อยู่บริษัท Webbiz แล้วก็กำลังสตาร์ทอัพอีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับชื่อว่าจิตตะแล้วก็ทำเว็บมา15ปีแล้วและแน่นอนว่าใน15ปีเนี่ยมันผ่านการเดินทางมาระดับหนึ่งลองนึกภาพครับสมัยก่อนเราน่าจะเคยเล่นดูจากหน้าตาอายุกันแล้วน่าจะเคยไดออลอัพกันมาก่อนใช่ไหมครับแล้วแน่นอนว่าแบบสมัยแรกๆถ้าใครยังจำได้ว่ามันจะมีแบบจำหมากระโดดกระโดดได้ไหมที่เป็นกีฟแอนิเมชันย้อนไปสมัยนั้นคือมันเป็นสแตติกเว็บมันไม่มีอะไรที่มันไดนามิกไม่มีอะไรที่มันใช้ดัตต้าเบสเลยถ้าเกิดเราค่อยๆไล่ไปเนี่ยเราก็จะรู้ว่าจากสแตติกมันก็จะมาเป็นแล้วครับมีใครทันเพิร์ลไหมครับโอ้โหสุดยอดเช็คอายุเลยนะใครเขียนเพิร์ลด้วยนะครับหรือว่าพอมาเพิร์ลแล้วปัญหาของเพิร์ลคืออะไรฮะเพิร์ลเป็นภาษาที่ค่อนข้างจะเรียกว่าอะไรถึกๆใกล้เคียงกับ C มากเขียนก็ยากนะครับแล้วก็ต้องมี CGI library คือตัวมันเองเนี่ยมันเป็น scripting ที่ต้องรันผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งมันเอาเป็นว่ามันก็วุ่นวายแล้วกันลำบากระหว่างนั้นก็มีพระเอกมามีโผล่มาเป็น PHPมี PHP โผล่มาแล้วก็อยู่กับยาวถึงปัจจุบันน่าจะเห็นว่าอย่างจูมล่าหรืออย่างแม้แต่ Facebook เองก็ยังใช้ PHP ถูกปะคือมันอยู่มานานมากแต่เดียวกันตัว PHP เองเนี่ยมันก็ไปจนสุดทางแล้วครับคือมันเกิดมาเพื่อเขียนเว็บมันก็ทำเว็บจนดีที่สุดและแน่นอนด้วยเว็บใหญ่ๆอย่าง Facebook เองที่ใช้ PHP เนี่ยแน่นอนว่าเขาก็ต้องเรียกว่าอะไรดูแลประสิทธิภาพให้ดีที่สุดอาจจะเห็นว่ามีใครเคยได้ยินชื่อ Hip Hop PHP มั้ยครับเป็นเวอร์ชั่น PHP ที่Facebook เขียนขึ้นมาเองนะครับหลายซีเอ็มเอสเนี่ยปัจจุบันก็ซัพพอร์ตตัวนี้แหละข้อดีของมันคือมันเร็วกว่า PHP ปกติประมาณ10เท่านะครับในการจัดการเอาว่ามันยังเร็วไม่พอแล้วกันนะครับผมก็เขียน PHP มาสัก11ปีผ่าน11ปีไปเริ่มเกิดอาการลองมาหมดแล้ว CMS ก็ลองมาแล้วนะครับเฟรมเวิร์คมีกี่ยี่ห้อก็ลองมาหมดแล้วแต่สุดท้ายแล้วมันยังมีอะไรหลายๆอย่างที่ติดนี่คือติดที่มันอย่างเช่นมาดูข้อเสียของมันบ้างว่าแบบ PHP เวลามันแย่ยังไงบ้างถ้าเกิดใครเคยรับโหลดนะครับไม่จะเป็น Joomla จะเป็น Drupal เป็น PHP Framework อะไรก็ตามแต่เนี่ยถ้ายิ่งเขียนโปรแกรมให้มันยืดหยุ่นเท่าไหร่เนี่ยนั่นแปลว่าเราต้องมีไลบรารีโหลดขึ้นมาเยอะใช่ไหมครับมีไลบรารีมีฟังก์ชันต่างๆที่จะช่วยเหลือเราเยอะแยะมากมายเลยปัญหาที่ตามมาก็คือมันคอนซูมครับมันใช้เมมโมรีเยอะแน่นอนว่าโหลดไลบรารีขึ้นมานะครับมันก็จำเป็นต้องใช้เมมโมรีตามไปด้วยคราวนี้เวลารับโหลดนึงครับเนื่องจากว่าตัว PHP เนี่ยมันเป็นภาษาที่รันแล้วจบไปถ้าเกิดใครเคยเขียนภาษามีใครเคยเขียนภาษาที่มันเป็นแบบมันรันแล้วก็อยู่ตลอดไปใช่ไหมครับแต่ PHP เนี่ยไม่ใช่มันรันมาครั้งนึงนะครับทำงานจนจบแล้วก็ออกไปนั่นแปลว่าตัวของที่เราอยากจะทดไว้เพื่อจะให้อย่างเช่นแลเซสชันอย่างเงี้ยอย่างจะแบบนับจำนวนคนเข้าใช่ไหมฮะนั่นแปลว่าเราต้องมีที่ทดละเราไม่สามารถเก็บมันไว้บนภาษาหรือโปรแกรมที่เราเขียนได้ถูกป่ะครับเพราะมันรันแล้วมันจบไปคราวนี้ถ้าเกิดเรามองสมมติถ้าเกิดโค้ดเราเนี่ยรันมาแล้วประมาณใช้เมมโมรีประมาณเท่าไหร่ดีอะอย่างอะไรสัก50เมกเนี่ยครับถ้า50เมกเครื่องนึงมีแรม512ใช่ป่ะครับ512เมกมันน้อยไปป่ะอ่ะ1กิกก็ได้สุดท้ายแล้วมันก็จะเอาจำนวนแรมที่จะใช้เนี่ยไปคูณสุดท้ายมันก็กินมากเราก็รับโหลดไม่ไหวอยู่ดีหรือว่ามันไม่ได้เหมาะออกแบบมาทำเป็นโปรแกรมแชทเซิร์ฟเวอร์บางปัจจุบันเราเว็บเราจะเห็นว่ามันเรียลไทม์มากขึ้นใช่ไหมครับมันมี notification user อยากจะโพสต์อะไรเดี๋ยวนี้แล้วเราอยากจะส่งให้ทุกคนรับรู้เงี้ยทำไม่ได้ด้วย PHP แล้ว PHP เองมันก็ไม่อนุญาตให้เราไปจัดการอะไรที่มันเป็นถึงเลเยอร์ของตัว HTTP โปรโตคอลหรืออยากจะแก้ header จะแก้อะไรที่มันลึกล้ำมากกว่านั้นเนี่ยมันไม่ค่อยรองรับเพราะว่ามันติดตัวมันเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์เพราะมันต้องใช้อะไรครับ Apache ไปใช้ Nginx อะไรก็ว่านไปใช่ป่ะนั่นคือปัญหาและอีกข้อสำคัญนึงเลยคือมันไม่สามารถรัน parallel ไปก็ได้ปัจจุบันเนี่ยคอมพิวเตอร์เราซื้อมา CPU มีแล้วมีคอ i7 ข้างในมีคออีก 4-5 คอใช่ไหมแต่ประเด็นคือเราไม่สามารถใช้ประสิทธิภาพของมันได้เลย PHP เองก็ไม่สามารถอนุญาตให้เราไปทำอะไรที่มันเร็วกว่านี้ได้นะครับเนี่ยผมมาถึงทางตันแล้วว่า
มันไม่มีอะไรที่มันทรมานน้อยกว่านี้หรือเปล่าในการจะสเกลก็ดีหรือในการจะทำอะไรที่มันแอดวานซ์ขึ้นคราวนี้ข้อที่ผมอยากได้ในภาษาถัดไปจะเขียนนะครับมันมีอยู่ไม่กี่เรื่องเรื่องแรกคือผมเขียน PHP มา11ปีนั่นแปลว่าผมจะทิ้งภาษาที่ผมเขียนมา11ปีไปโง่อีกภาษานึงผมมันเรื่องยากมากที่เราจะทำตัวเก่งอีกภาษานึงแล้วไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็ต้องเป็นภาษาที่มันเริ่มต้นได้เดี๋ยวนั้นแล้วก็เป็นภาษาที่ทีมเราเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะนะครับข้อ2คือมันต้องสเกลได้และเร็วนะครับข้อ3เนี่ยมันจะต้องอนุญาตให้เราเนี่ยไปแก้ไขหรือไปลงลึกอะไรก็ได้ที่มันควรจะลงลึกได้อย่างPHPเรามาแก้ปุ๊บสุดท้ายเราสุดเขตของมันแล้วเราทำอะไรไม่ได้ละถ้ามากสุดจะแอดวานซ์ไปกว่านั้นคืออะไรครับก็คอมไพล์ PHP เขียนโค้ดลงมาใน PHP เลยทำฟังก์ชันขึ้นมาใหม่เลยแต่ปัญหาคืออะไรฮะภาษา C ยากต่อการดูแลรักษาวุ่นวายมากนะครับมันต้องเป็นใช้เทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีใหม่ผมเนี่ยหมายถึงว่ามันจะต้องเปิดข้อจำกัดขอบเขตใหม่ๆให้เราที่ทำอะไรที่มันลึกกว่าเดิมได้นะครับและสุดท้ายนะเออมันซอสผมคงไม่ได้ไปสายมีโลโก้ไม่มีคงไม่ได้ไปสาย Microsoft ที่แบบมันดีนะครับแต่ว่ามันจำกัดหลายๆอย่างจนเราทำอะไรมันไม่ได้นะครับนี่คือข้อจำกัดที่ผมอยากได้ในภาษาใหม่ว่าเนี่ยมันจำเป็นต้องมีพวกนี้แน่ๆแล้ว Node.js มันก็โผล่ขึ้นมาในหัวครับประมาณ3ปีที่แล้วแล้วก็มันเป็นภาษา JavaScript ทุกคนเขียน JavaScript มั้ยครับจำนวนยกไม่เท่าเดิมนะครับทุกคนเขียนเคยเขียน JavaScript มาแล้วเสร็จแล้วมันเป็นปกติ JavaScript ที่เรารันเนี่ยเรารันผ่านเบราว์เซอร์ใช่ไหมเพื่อทำให้หน้าเว็บมันมีอะไรลูกเล่นแอนิเมชันมีข้อความส่งไปส่งมาอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดเนี่ยเกิดบน client side หรือบนเบราว์เซอร์ถูกไหมฮะแต่คราวนี้เราเปลี่ยนวิธีเราเปลี่ยนเป็นเขียน JavaScript แต่เขียนบน server side นะครับทำงานกลับด้านกันนะครับคราวนี้จะตัดสินใจไปใช้เนี่ยจากภาษาหนึ่งเขียนมา11ปีจะไปอีกภาษาหนึ่งเนี่ยก็คงจะไม่สามารถทำได้แบบก็อยากจะคิดให้ลึกรอบครอบกว่าเดิมไหนๆก็แบบมาอยู่บ้านหลังใหม่นะครับคราวนี้เหตุผลของภาษา JavaScript มันคืออย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเราอ่านภาษา JavaScript เนี่ยมันเป็นซินแท็กที่มันไม่ได้ยากคือถ้าเกิดคนเขียนโปรแกรมภาษา C หรือภาษาอะไรบนโลกก็ตามแต่เนี่ยอ่าน JavaScript แล้วเนี่ยรู้ว่ามันจะทำงานยังไงต่อไปนะครับความเจ๋งของมันอย่างนึงก็คือว่าคนที่เขียน front end ก็คือคนที่เขียน JavaScript คนที่เขียน jQuery เป็นนะครับคนที่เคยใช้ไลบรารีต่างๆบนเบราว์เซอร์เนี่ยสามารถมาเขียนหลังบ้านได้ทันทีนั่นแปลว่าทีมงานผมเนี่ยที่เคยเขียนปกติเราใช้ PHP ครับจะเป็น Joomla จะเป็น WordPress เป็น Drupal อะไรก็ตามแต่สุดท้ายเราต้องแตะ JavaScript อยู่แล้วถูกปะแล้วมันก็ไม่ยากเลยวันนึงที่เขาจะเปลี่ยนมาว่า syntax เขาไม่ต้องเปลี่ยนเรียนรู้อะไรใหม่เลยนะครับอีกข้อนึงก็คือว่า JavaScript เนี่ยมันมีแข่งความเร็วครับนั่นแปลว่าจะเห็นว่า Firefox ก็แข่ง Safari ก็แข่ง Internet Explorer ก็แข่ง Google Chrome ก็แข่งทุกเจ้าแข่งกันหมดเลยคราวนี้มันแข่งกันหมดเนี่ยข้อดีคือเราครับมันได้ระบบที่เร็วขึ้นเรื่อยๆทุกๆครั้งที่เขาแข่งกันนะครับอีกเรื่องนึงคือ Non-blocking IO ครับเดี๋ยวจะอธิบายถัดไปครับก็คือมันไม่มีการบล็อกระบบการทำงานยังไงแล้วสุดท้ายคือเราสามารถเขียนได้ทั้ง2ภาษาหน้าบ้านและหลังบ้านในโค้ดชุดเดียวกันหลายๆครั้งเนี่ยเรามีปัญหาว่าเราจะต้องเขียนโค้ดชุดหนึ่งด้วย PHP ทั้งที่มันทำงานเหมือนกันเราต้องเขียนโค้ดอีกชุดหนึ่งด้วย JavaScript ที่ทำงานเหมือนกันเพราะต้องรันทางเบราว์เซอร์แล้วก็เซิร์ฟเวอร์ถูกไหมครับคราวนี้เราสามารถเขียนภาษาเดียวสามารถแชร์โค้ดกันระหว่างหน้าบ้านและหลังบ้านได้ด้วยวิธีคิดนี้แล้วมันก็ทำให้ชีวิตเรามันสบายขึ้นคราวนี้เล่าประวัติสักนิดไอ้ JavaScript เนี่ยที่เอามารันบนเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่ครับคือมันเริ่มมาตั้งแต่แบบ1996แล้วมันนานมากแล้วตั้งแต่สงครามนะครับมีอีกแพลตฟอร์มอีกเยอะอีก50 60อันเกิดมาเพียบเลยแต่ปัญหาของมันที่มันไม่เกิดเนี่ยเหตุผลเพราะว่ามันช้าอย่างที่บอกไปว่าสงครามเนี่ยการแข่ง JavaScript มันเพิ่งเริ่มไม่นานนะครับแล้วก็ความสนใจของภาษา JavaScript เนี่ยมันเพิ่งเริ่มถ้าเกิดใครจำได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันเริ่มสมัยไหนใครจำได้ไหมครับอยู่ดี JavaScript มันก็บูมดังขึ้นมามันเริ่มสมัย Gmail ครับถ้าใครจำได้คือครั้งแรกๆที่เรากดเว็บบนเว็บหน้าเว็บไซต์แล้วทำไมมันกดแล้วมันไม่ต้องโหลดหน้าใหม่วะนะครับแล้วทำไมมันเปลี่ยนได้ทันทีนะครับและมีความสนใจได้อาจจะเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นมาไหมครับ jQuery เกิดขึ้นมีอะไรอีกมากมายกลายเป็น JavaScript อยู่ในความสนใจแล้วอยู่ในเว็บไซต์เกือบทุกเว็บที่จำเป็นต้องใช้นะครับและก็มีคู่แข่งเยอะจนภาษาไม่เกิดนะครับอย่าง PHP อย่างมี Ruby มี Java มี Python เกิดขึ้นมาจน
JavaScript มันไม่เกิดคราวนี้จนปี2009ครับภาษานี่เพิ่งเกิดได้ไม่นานนี่ก็ปีที่4เองนะครับสร้างคนนึงชื่อไลออนนะครับโดยเหตุผลของเขาคือเขาอยากสร้างโปรแกรมที่เขียนง่ายๆอยากจะรับโหลดได้เยอะๆนะครับแล้วก็สเกลได้ด้วยนะครับคราวนี้โนดเนี่ยความเจ๋งของมันคือมันใช้เทคโนโลยีชื่อ V8 engine นะครับ V8 เนี่ยเป็นคอที่ทำให้ Chrome เนี่ยเร็วอยู่ใน Google Chrome นะครับซึ่ง Google Chrome เนี่ยพาร์ทของ V8 เนี่ยมันเป็น open source นะครับไลออนเนี่ยก็เลยเอาคอของ V8 เนี่ยมาพัฒนาเป็น Node.js งั้นสรุปกับ Node.js นิดนึงครับ Node.js เนี่ยเป็นเฟรมเวิร์กนะครับเป็นเฟรมเวิร์กที่ใช้ภาษา JavaScript นะครับข้างในมีไลบรารีในการติดต่อ TCP/IP โปรโตคอล HTTP โปรโตคอลคือมีทุกอย่างเท่าที่จำเป็นอ่านไฟล์เขียนไฟล์นะครับทำได้เกือบหมดนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยใช้ V8 นะครับงั้นภาษาที่เราเขียนใช้ JavaScript โอเคไหมงั้น Node.js เป็นเฟรมเวิร์กที่เราใช้ภาษา JavaScript นะครับมันมีคอมมูนิตี้ฮะมีแพ็กเกจแมเนเจอร์คือภาษาปัจจุบันเนี่ยหลายๆภาษาที่เพิ่งเกิดมาเนี่ยปัจจุบันจะมีแพ็กเกจแมเนเจอร์แล้วแพ็กเกจแมเนเจอร์เนี่ยจะคอยช่วยให้เราไม่ต้องเขียนโค้ดใหม่ทุกครั้งซ้ำๆซากๆเราไปโหลดไลบรารีมาใช้ได้เลยนะครับพิมพ์คำสั่งเดียวเราได้ไลบรารีทุกอย่างมาใช้ได้แหละนะครับข้อดีคือ NPM เนี่ยมีอยู่ประมาณ 40,000 กว่าแพ็กเกจกับ 50,000 ที่มีโมดูลเนี่ยรอรับให้เราใช้แล้วเรียบร้อยนะครับคราวนี้มันเป็นภาษาที่สามารถเรียลไทม์ได้นะครับแล้วก็มีคอมมานด์ไลน์PHP command line มันไม่ค่อยเวิร์กมากมันจะเขียนเนื่องจาก PHP มันออกแบบมาเพื่อเว็บตั้งแต่แรกใช่ไหมฮะพอมาเป็น command line ก็เริ่มมีปัญหาไม่มี tool จะให้เล่นคราวนี้ Node ตอบโจทย์ผมทุกอย่างแล้วคราวนี้ตอนครั้งแรกมาลองครับถ้าเกิดเราจะลองทำเว็บไซต์สักเว็บหนึ่งคอมแพร์ขึ้นมานะครับเราก็ต้องทำไงครับไปโหลดเว็บเซิร์ฟเวอร์มา install ใช่ไหมฮะพอโหลดมาเสร็จเราก็ต้องลงนะ PHP อาจจะลง database เข้าไปด้วย config มัน config เสร็จเราถึงจะเริ่มใส่โค้ดถูกปะอาจจะใส่ PHP Hello World อะไรก็ว่ากันไปถูกไหมครับแต่ถ้าเป็น Node.js ครับมันจะเขียนเท่านี้ครับ6 บรรทัดเนี่ยได้เว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับแล้วก็ทำงานได้เลยนะครับเช่นโค้ดมันจะหน้าตาประมาณนี้ครับเราเขียนมาแค่นี้ครับ6 บรรทัดขอบคุณครับยายฟังไหนวะโอเคต้องขยายฟอนต์ด้วยหรือเปล่าปึ๊บมันขาดอะครับนะอ่ะโอเคไหมครับอ่ะ6 บรรทัดนี้นะครับเขียนให้6 บรรทัดนี้ลองอ่านดูคร่าวๆก็ได้ครับว่าโอเคมี require ไปใช้ไลบรารี HTTP นะพอใช้เสร็จปุ๊บสร้างเซิร์ฟเวอร์เสร็จอะไรก็ตามแต่ที่เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะก็ request ไปที่เข้ามาที่2 บรรทัดนี้นะครับนั่นแปลว่าอะไรครับให้ส่ง header 200กลับไป HTTP 200คืออะไรครับมีไฟล์นี้จริงแค่404ก็ไม่มีไฟล์อะไรอย่างนี้ถูกไหมครับ200คือเรามีไฟล์นี้แล้วเราก็ส่งเนื้อหาคำว่า hello world ออกไปนะครับแล้วเราก็ให้มันเปิดเซิร์ฟเวอร์ที่พอร์ต 3,000 หลังจากการกระทำอย่างนี้แล้วปุ๊บเบราว์เซอร์อยู่ไหนเบราว์เซอร์นะครับเราก็รีเฟรชเราก็จะได้อย่างนี้เลยครับเพื่อกันโมเราก็จะลองแก้โค้ดนะครับแล้วเราก็รีเฟรชมันคราวนี้ข้อแตกต่างอย่างนึงครับอย่างเราเขียน PHP ปุ๊บเราแก้โค้ดเสร็จเรารีเฟรชผลลัพธ์มันเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับแต่อันนี้มันไม่เปลี่ยนแปลงเหตุผลเพราะว่ามันเป็นโค้ดที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่รันไปแล้วดังนั้นยังไงครับเราต้องปิดโปรเซสที่รันอยู่ก่อนนะครับแล้วก็ Ctrl C แล้วเราก็รันโค้ดใหม่ปุ๊บเสร็จแล้วเราก็รีเฟรชงั้นโค้ดก็จะเปลี่ยนละนะครับอันนี้เราได้เว็บเซิร์ฟเวอร์แล้วถามว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์มันเป็นยังไงนะครับโค้ดที่เขียนเนี่ย6 บรรทัดเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับเราสามารถรับรีเควสต์ประมาณ 10,000 รีเควสต์หรือมากกว่านั้นได้แล้วแต่ CPU อะไรก็ตามแต่นะครับแล้วมารองรับได้เลยอย่างผมจะลองทดสอบด้วย AB ให้ดูนะครับมีใครรู้จัก AB ไหมฮะมันจะซิมูเลตนะครับว่าถ้าเกิดเราจะจำลองเหมือนเปิดเบราว์เซอร์เนี่ยเป็นพันๆเป็นหมื่นๆครั้งแล้วดูว่ามันทำงานเร็วขนาดไหนนะครับเราก็พิมพ์ AB ครับแล้วก็ขีด C ฮะขีด C concurrent เราจะรันด้วย concurrent 100 concurrent พร้อมๆกันนั่นแปลว่าเหมือนมีคนเปิดเบราว์เซอร์100เบราว์เซอร์ค้างไว้แล้วก็ request enter พร้อมกันนะครับเสร็จแล้วเราจะทำการทดสอบทั้งหมด 10,000 ครั้งนะครับแล้วเราก็enter มันครับ
ชีวิตนะครับ10,000 request เสร็จภายใน 1.6 วินะครับ100 concurrent พร้อมๆกันแน่นอนแหละว่าเดี๋ยวไป connect database ไปทำอะไรอีกมากกว่านี้มันก็จะช้าลงแต่โดยคอนเซ็ปต์ของมันเองนั้นเนี่ยมันแทบจะไม่ต้องพึ่งพา Apache หรือไปช้าอะไรเลยคราวนี้อธิบายหน่อยนะฮะว่าไอ้บอกว่ามันเร็วอย่างนี้ได้เพราะอะไรนะฮะมันมีภาษาที่เราเขียนอย่าง PHP เนี่ยเป็นภาษาที่เรียกว่า blocking นะครับ blocking IO มันเป็นยังไงนะครับอย่างลองดูครับอย่างถ้าเกิดเราเขียน query database เราเขียนทั้งหมด2 query db.query ใช่ไหมครับเอาข้อมูลจากทั้งหมดมาใส่ในตัว A ใช่ไหมครับเสร็จแล้วคอนโซลล็อกก็คือเหมือนปริ้นมันออกมา echo มันออกมานั่นเองเราก็ echo ผลลัพธ์ออกมานะครับชุด B ถัดไปเรา query database อีกเราก็พ่นผลลัพธ์ออกมาอีกนะครับคราวนี้ blocking ยังไงครับก็คือว่าทุกครั้งที่เราเขียนเราจะเห็นว่าเวลาเรา optimize database แล้วก็ตามแต่เวลา query ครั้งนึงเนี่ยถ้าเราเห็นว่า query มันช้าทุกอย่างมันจะช้าไปหมดทั้งเว็บถูกไหมครับถูกไหมเพราะมันจะต้องรอนี่คือ blocking นะครับเวลาพอรันบรรทัดแรกเสร็จนะครับถ้าเกิดผลลัพธ์ของบรรทัดแรกยังไม่เสร็จนั่นแปลว่า CPU จะต้องรอเพื่อจะทำบรรทัดถัดไปรอมา return ออกมาก่อนนะครับพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะบล็อกพอ query เสร็จปุ๊บมันก็จะไปยังไงครับไปทำบรรทัดที่2ถูกไหมครับบรรทัดที่2ไม่มีอะไรอยู่แล้วไม่ต้องรออะไรก็คือพ่นออกมาเลยถูกไหมก็ echo ออกมาเสร็จแล้วบรรทัดที่3 query อีกก็ต้องรออีกนะครับอันนี้เหตุผลที่เป็น blocking แล้วมันก็จะช้าถ้าเปรียบเทียบเวลาแล้วมันคือผลลัพธ์ของการใช้เวลาของ A กับ B บวกกันถูกไหมครับถ้าเกิดอันบน5วิอันที่2 5วิงั้นแปลว่าหน้าโปรแกรมเนี้ยโปรเซสทั้งหมด10วิถูกปะแต่ถ้าเกิดเป็น non blocking IO ครับมันจะเป็นยังไงฮะภาษา JavaScript เป็นภาษาที่เป็น mixed type นั่นแปลว่าแม้แต่ฟังก์ชันเนี่ยก็เป็นตัวแปรได้เราสามารถทำให้ฟังก์ชันเป็นตัวแปรตัวแปรหนึ่งได้แล้ว pass ค่าเข้าไปในฟังก์ชันได้เช่นอย่างกรณีนี้เนี่ยเราเห็นว่าเรา query db query แต่เราเห็นว่า agreement ที่2เนี่ยเราใส่ฟังก์ชันลงไปให้ไปคำนวณเลยนะครับบรรทัดที่1บรรทัดที่2โค้ดต่างกันแค่ตรง query ใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าเกิด non blocking นั้นแปลว่าอะไรครับพอเรารันโค้ดตัวนี้ปุ๊บทั้ง2บรรทัดจะรันพร้อมกันทันทีนะครับโปรแกรมก็จะทำงานบรรทัดที่1ใช่ไหมครับบรรทัดที่1 db query select ปุ๊บทำงานนะครับคราวนี้ non blocking มันจะมองอีกโค้ดเวลาอ่านไปเนี่ยมันจะมองบรรทัดถัดไปเลยครับไม่ได้มองในส่วนของที่เป็นฟังก์ชันเหตุผลว่าฟังก์ชันเนี่ยมันไม่ได้เกิดการคำนวณณเวลานั้นฟังก์ชันเนี่ยเป็นการพาสเข้าไปในฟังก์ชัน db query ใช่ไหมครับพอเกิดงี้ขึ้นปุ๊บมันก็จะไปรันบรรทัด b ทันทีไม่มีการล็อกไม่มีการรอกันนั่นแปลว่าโค้ด2บรรทัดเนี้ยรันพร้อมกันคราวนี้ผลลัพธ์ทางเวลาก็จะเห็นว่ามันจะกลายเป็นไม่โค้ดบรรทัดใดบรรทัดหนึ่งเนี่ยทำงานเร็วที่สุดเนี่ยก็จะกลายเป็นผลลัพธ์ของเวลานั้นน่ะถูกไหมไม่ได้เอา a กับ b บวกกันแต่กลายเป็นว่า max ของ a กับ b อันไหนเนี่ยมากสุดนั่นจะเห็นว่ามันเร็วแล้วมันประหยัดมาดูเปรียบเทียบครับ apache เนี่ยเป็นวิธีเก่าก็คือเป็นแบบ blocking IO ส่วนเว็บเซิร์ฟเวอร์อีกตัวนึงเนี่ยชื่อว่า Nginx เนี่ยเป็น non blocking จะเห็นว่า performance เนี่ยต่างกันแบบลิบลับนะครับสีฟ้าคือ Apache นะครับสีส้มคือ Nginx จะเห็น Nginx เนี่ยสามารถรับ request per sec เนี่ย 10,000 request per sec นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น Apache เนี่ย concurrent ก็อยู่ประมาณนัก 4-5,000 โอเคไหมนะครับคราวนี้มันเหมาะกับอะไรบ้างครับคือมันเหมาะกับทุกอย่างเกี่ยวกับเว็บนี่แหละนะครับผมก็ลองทำซิงเกิลเพจแอปไม่ต้องการอะไรที่มันวุ่นวายยากๆอยากจะสร้างมันขึ้นมาทำงานชั่วคราวนะครับแล้วก็โค้ดบรรทัดเป็น1ไฟล์เดียวก็จบแล้วไม่ต้องลง Apache ไม่ต้องลง PHP MySQL แรงสิ้นนะครับสามารถรันได้อยู่นะครับมันสามารถรันเว็บเต็มๆตัวได้เดี๋ยวผมจะดูเปิดตัวอย่างอื่นให้ดูนะครับแล้วก็มันเป็นเรียลไทม์แอปนะครับมันมีไลบรารีหลายๆอย่างที่เปิดขึ้นมาแล้วสามารถอย่างที่บอกว่ามันเขียนทั้งภาษาเนี่ยมันเป็นภาษาเดียวกันทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านอย่างที่มีจะมีแชทนะครับ notification นะครับผมแอบไปรู้มาว่าอย่างเด็กดีก็ใช้Node.js นะครับในการทำ notification ซึ่งทราฟฟิกมหาศาลแต่สามารถรันได้ในเครื่องเดียวผมก็โอ้โหสุดยอดประหลาดใจมากนะครับทำเกมก็ได้นะครับหรือทำบอทปัจจุบันเราจะเห็นว่ามันจะมีเว็บลักษณะที่เป็นออโตเมทเยอะขึ้นนะครับส่งโปรแกรมเข้าไปดูดผลลัพธ์มาใช้ใช่ไหมบอทก็ทำได้ดีมากสตรีมมิ่งก็ได้ครับสตรีมมิ่งวิดีโออะไรก็ตามแต่ได้หมดไฟล์อัปโหลดแบบ real timeนะครับด้วยเอกอย่างเหตุผลนี่คือภาษามันเองเนี่ยมันเป็นภาษาระดับเน็ตเวิร์กนะครับไม่ได้ไปพึ่งพา Apache อะไรก็ตามแต่เลยอย่าง PHP เวลาจะเขียนอะไรมันติดก็คือจะติดหลายเว็บเซิร์ฟเวอร์เวลาเขียนไปอยากจะเปลี่ยนจากเช่นลง Joomla ใน Apache จะเปลี่ยนไปใช้บน Nginx หรือไปใช้บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ตัวอื่นต้องคอนฟิกอะไรเพิ่มเติมอีกหน่อยนึงมันจะเป็นอย่างนั้นซะให้วุ่นวายใครใช้กันแล้วบ้างนะครับก็จะมี Yahoo ครับ
Yahoo เนี่ยพาร์ทหลายๆพาร์ทใหญ่ๆเนี่ยก็เริ่มใช้แล้ว eBay Microsoft LinkedIn นะครับเจ้าใหญ่ใช้หมดนะครับอย่าง Voxer เนี่ย Voxer เป็นโปรแกรมบนมือถือตัวนึงที่สามารถทำให้เราเหมือน Walkie Talkie ใช้มือถือแล้วก็คุยกันผ่านเน็ตเวิร์คนะครับแล้วก็มี New York Times มีอะไรอีกเยอะเลยที่ใช้แล้วก็อีกเพียบรวมถึงผมด้วยแล้วก็ Molo Me มีใครใช้ Molo Me มั้ยครับของคนไทยMolo Me ครับหลังจากเปลี่ยนจาก PHP มาใช้เป็น Node.js นะครับคือทราฟฟิกต่างกันแบบรับโหลดได้มากขึ้นมหาศาลนะครับแล้วยังออปติไมซ์ได้อีกเยอะมากๆนะครับอย่างเช่นเปลี่ยน CPU หรือเขียนโค้ดให้มันรันได้หลายๆคอพร้อมกันคือทำอะไรได้อีกเยอะมากนะครับแล้วทำไมควรจะลองนะครับจากการเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับเราจะเห็นว่าแบบมันไม่ได้ยากที่จะเริ่มเพราะว่าถ้าเกิดเราเขียน JavaScript เป็นอยู่แล้วมีมันคือคุ้นเคยอยู่แล้วกับภาษา JavaScript เนี่ยมันเริ่มได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดกำลังจะมองหาภาษาที่2อย่างที่ภาษาที่2เนี่ยคืออย่างคนเขียน jQuery ได้เนี่ยเขียน jQuery อยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ยากที่จะเขียนNode.js เลยนะครับแล้วก็มันจะเปลี่ยนวิธีคิดบนการเขียนเว็บไปอีกหลายๆอย่างนะครับเนื่องจากว่าโปรแกรมที่เราเขียนเนี่ยมันสามารถทดไว้ได้หรือสามารถทำอะไรได้อีกหลายอย่างเลยนะครับแล้วมันสนุกมันมีไลบรารีอีกเยอะแยะมากมายอย่างเช่นผมยังยกตัวอย่างถ้าเป็นลองเขียนโค้ดต่อนะครับเวลามันเหลืออย่างเช่นนี้ฮะอย่างเราอยากจะนับจำนวนคนเข้าเราลองประกาศตัวแปรมาสักตัวครับชื่อเขาแล้วกันนะครับทุกๆครั้งที่มีดีเควสเข้ามาเนี่ยเราจะบวก1บวก1 1ครั้งเสร็จแล้วเราก็เอาผลลัพธ์มาโชว์ทุกครั้งที่ดีเควสเข้ามาโอเคไหมฮะคราวนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะต้องคิวโปรเซสมันแล้วก็สตาร์ทมันขึ้นมาใหม่สตาร์ทมันขึ้นมาใหม่นะครับแล้วเราก็ลองเปิดเบราว์เซอร์เหตุผลทำไมถึงเป็นอย่างนี้รู้ไหมครับทำไมมันกระโดดไปเป็นครั้งที่11ละครั้งที่13ละทำไมครั้งหนึ่งทั้งที่เราสั่งบวกให้มันถึงกระโดดไปแล้วออกไหมครับเพราะว่ามันไม่ได้โกงเรานะครับแต่ว่าเวลามันดีเควสไปเนี่ยมันดีเควสทั้งหมด2ครั้งครับ1ครั้งอีกครั้งหนึ่งมันจะเป็นพวกFavicon ไอ้Favicon ที่มันจะใส่ตรงเนี้ยครับไอ้Favicon เนี่ยทำคนเซิร์ฟเวอร์ดาวน์มานักต่อนักแล้วเพราะว่าอะไรครับเวลา404เราจะไลฟ์ลงหรอกใช่ไหมครับจะเป็นเว็บใหญ่ๆอลังการคนที่รีเควสเป็นแบบเป็นหมื่นๆแสนปรากฏว่าไฟล์ Favicon ไม่มีปุ๊บโดนไป 10,000 รีเควสนะครับต่อวินาทีอะไรประมาณนี้นะครับงั้นมันเลเบิลดับเบิลไปคูณ2เสมอเห็นไหมนะครับชีวิตไม่ได้ยากอะไรอยากจะเปลี่ยนให้มันเป็นยังไงดีครับอยากจะเปลี่ยนให้มันเป็นอะไรดีเป็น HTML นะเราอยากรันโค้ด HTML ได้บ้างนะครับจากเดิมเรารีเทิร์นแค่200ไม่ได้บอกอะไรนะครับเราก็บอกแล้วว่าโอเคช่วยรีเทิร์นเฮดเดอร์แบบมีอย่างอื่นมาด้วยนะครับเปลี่ยนเป็น text.html นี้ก่อนจะไปลองรันจะเห็นว่าเราสามารถคอนโทรลการพ่นทุกอย่างมาได้นะครับอย่างนี้เราจะเห็นว่าที่มันรีสปอนส์ออกมาเนี่ยครับมันมีแค่นี้เองสั้นๆไม่มีอะไรเฮดเดอร์อะไรเพิ่มมาเลยคราวนี้อยากจะคอนโทรลแล้วอยากมีเฮดเดอร์เพิ่มเราใส่เป็นเฮดเดอร์ html เพื่อให้ผลลัพธ์ตรงนี้กลายเป็น html code ดูครับเราก็เลยลองสิก็ควรจะใช้ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ cancel รันใหม่เสร็จปุ๊บเป็น html แล้วนะครับคราวนี้มันมีเฟรมเวิร์คมีอะไรเยอะแต่มันเน็ตมาเล่นไม่ได้นะครับก็ผมทำ open source ไว้ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า70นะครับเป็นรวมของรวมทุกอย่างที่ผมประสบพบเจอแล้วก็ค้นพบท่าทางอะไรมาเนี่ยครับก็เอามาทำเป็น open source ตัวหนึ่งชื่อว่า70นะครับแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ผมใช้เองในบริษัทนั้นก็มันจะ maintenance ต่อไปเรื่อยๆแต่ตัวมันเองเนี่ย70เนี่ยมันไม่ได้เป็นเรียกว่าอะไรมันไม่ได้เป็นเฟรมเวิร์คหรือเป็น CMS ที่ผมเขียนขึ้นมาใหม่แต่ผมเอาทุกอย่างที่มันเวิร์กใน Node.js อ่ะมารวมกันเป็นก้อนไปดาวน์โหลดครับแล้วก็พิมพ์ start run ได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับคอ Joomla นะครับมันมีอีกโมดูลหนึ่งชื่อว่า Node.js Joomla สามารถเชื่อมต่อกับ
จูมล่าได้เลยนะครับล็อกอินได้ไปดึงคอนเทนต์จากจูมล่ามาคิวรี่ทำได้หมดทุกอย่างเลยโดยเราไม่ต้องไปเขียนเฟรมเวิร์กใหม่ในการคิวรี่อย่างบางทีนะครับจะเห็นว่าบางทีอย่างเช่นโจทย์หนึ่งเลยก็ได้ถ้าเกิดเราอยากจะรับโหลดจูมล่าใช่ไหมครับและหน้าเว็บไซต์เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับเราอยากจะแคชมันถูกไหมครับพอแคชมันแล้วเราก็ไม่ต้องเสียเวลาโปรเซสแล้วถูกไหมเอาทุกอย่างเก็บบนเมมโมรีไปใช้รีเวิร์ดฟ็อกซี่แล้วก็ตามแต่เสร็จแล้วปัญหามันก็คือแหละฮะพอเราแคชไปแล้วเนี่ยโปรแกรมที่เราทำงานไม่ทำงานเวลามีทราฟิกวิ่งมาจากเบราว์เซอร์ Enter ครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะมันก็จะมาที่ Foxy ละส่งแคชไปละไม่ได้ไปถึงตัวโปรแกรม Joomla ปัญหาถัดไปคืออะไรครับก็คือเราจะไม่สามารถนับจำนวนคนเข้าดูได้อย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่ถึงตัว PHP ถูกไหมฮะงั้นคราวนี้ทำไงฮะเขาก็มีบางคนก็ไปใช้ Node.js สตาร์ทเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาแล้วก็เป็นตัวนับแทนก็มีนะครับคือทำอะไรได้เยอะมากนะครับน่าจะประมาณนี้ครับมีคำถามอะไรไหมครับเยี่ยมไปเลยครับผมอธิบายทุกคนเข้าใจเสร็จดีเยี่ยมครับอะไรนะครับ EXTJS EXTJS เนี่ยกับตัวนี้ใช่ไหมครับคือผมไม่ชัวร์นะครับแต่บอกตามความเข้าใจแล้วกันเนื่องจากผมไม่เคยลองเล่น EXTJS เต็มๆครับของเชนสะครับของ EXTJS เนี่ยมีคอเหมือนกันเหมือน Node.js เลยนะครับรันได้เหมือนกันคราวนี้อย่างที่บอกว่า Node.js เป็นแค่เฟรมเวิร์กถ้าเราเขียน JavaScript ดีๆเนี่ยเราสามารถรันบน JavaScript Runtime ตัวไหนก็ได้บนโลกอย่างมันมีอีกหลายตัวแล้วครับอย่างที่ EXTJS เนี่ยก็ใช่เหมือนกันเลยของเซนชาทำได้เหมือนกันครับแต่ว่าต่างคนต่างซัพพอร์ตฮะแต่ Node.js เนี่ยความเจ๋งมันคือมันมีคอมมูนิตี้เยอะมากใหญ่กว่าถ้า JavaScript บนเซิร์ฟเวอร์ไซด์นะครับตอนนี้ Node.js เป็นอันดับหนึ่งNode.js มีเฟรมเวิร์กอีกหลายตัวที่ใช้มีอีกตัวหนึ่งชื่อว่า Meteo ครับ Meteo นี่เป็นเฟรมเวิร์กภาษาใหม่ที่สามารถทำให้เราเขียนโค้ดรันแบบเรียลไทม์เราสะกดยังไงเดี๋ยวขอเขียนให้ดูนะใครเคยเล่นแล็กมันคือนี้เลยครับมันคือนี่ครับ Meteo ครับมันเป็นภาษาที่ผมไม่แน่ใจว่าเลทฟันได้ประมาณสัก 10-20 ล้านเหรียญ นะครับเพราะว่าเป็นภาษาอนาคตมากความเจ๋งของมันคือเราไม่ต้องมานั่งทำให้เบราว์เซอร์ทุกอันเป็นเรียลไทม์เราเขียนภาษาฝั่งเซิร์ฟเวอร์ไซด์แล้วโค้ดทุกอย่างมันจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับแต่มันเปลี่ยนวิธีเขียนเราไปเยอะแต่ว่าอันนี้ก็ใช้ Node.js เหมือนกันนะครับ Meteo มีอะไรกว่าฮะปัจจุบันเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็โมดูลเยอะมากแล้วก็หลายๆโปรแกรมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยครับจะเห็นว่าเทรนด์มันคือทุกอย่างปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเว็บเบสซะเยอะละปัจจุบันค่อนข้างหลายๆอย่างมันจะไม่ค่อยเป็นแอปพลิเคชันบน Windows ละเหตุผลเพราะว่ามันจะต้องถ้าเขียนบน Windows ต้องไปเขียนบน Mac ไปเขียนบน Linux อีกถูกไหมฮะคราวนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันมันจะมาในลักษณะเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์เลยงั้น Node.js ปัจจุบันก็นิยมออกไปเป็นแพ็คเกจติดตั้งตามเครื่องพอดับเบิ้ลคลิกปุ๊บได้เว็บเซิร์ฟเวอร์มาตัวนึงแล้วก็เขียนเว็บเนี่ยไปอยู่ในนั้นได้เลยทันทีใช่มั้ยฮะรันในทุกเครื่องเหมือนกันมีคำถามมั้ยครับเยี่ยมไปเลยครับครับลืมมันไปเลยครับเพราะว่ามันเป็นเองทุกอย่างครับเนื่องจากมันเองเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์เองด้วยนะครับถูกครับเพราะว่า Joomla จำเป็นต้องใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมครับแต่ Node.js เป็นอีกเรื่องนึงครับไม่เกี่ยวอะไรกับ Joomla นะครับผมก็ไม่รู้จะมาทำไมแต่ว่าผมพูดว่าเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างข้อจำกัดเนี่ยที่ Joomla ทำไม่ได้แต่ว่า Node.js จะช่วยทำไม่ใช่ Joomla ทำไม่ได้สิเดี๋ยวโกรธPHP ทำไม่ได้นะครับมันมีข้อจำกัดอยู่ก็เลยต้องย้ายภาษามาทำ JavaScript บ้าง Node.js บ้างมีไหมครับมีคำถามทางนี้ครับอย่างที่บอกว่าภาษามันเป็นภาษาเซิร์ฟเวอร์ไซด์ถูกครับนั่นคือแปลว่าทำงานที่เซิร์ฟเวอร์คราวนี้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันไม่มีดอมอย่างที่เรามีใครรู้จักดอมไหมครับรู้จักดอมใช่ไหมครับเนื่องจากว่า Node.js ไม่ได้เป็นดอมนะครับเนื่องมันหน้าที่มันคือมีอะไรมาก็พ่นไปตรงๆเราไม่มีดอมให้เล่นอย่าง document element อย่างนี้ถูกไหมครับมันไม่มีอะไรอย่างนี้ให้เล่นนั่นแปลว่า jQuery ทำงานได้ไหมไม่ได้แต่ว่าความเจ๋งมันคืออย่างนี้ครับเนื่องจากว่ามันเป็นภาษา JavaScript ถูกไหมครับ jQuery มันควรจะทำงานได้ถูกไหมมันก็เลยมีคนเขียนเป็นเขาเรียกว่าbrowser headless ครับคือทำตัวเป็นเบราว์เซอร์ทุกอย่างแต่เพียงแต่ว่าไม่มีหน้าตาเบราว์เซอร์ให้เห็นข้อเจ๋งมันคืออย่างเงี้ยเราสามารถเขียนบอทและสามารถให้บอทเนี่ยใช้ jQuery เราสามารถไปดูดเว็บคอนเทนต์เว็บอื่นดูครับแต่ก่อนเนี่ยเราต้องมานั่งกัด HTML
ลองนึกภาพตามนะครับมันจะมีโค้ชทีมแอลแบบอย่างนี้ใช่ไหมเราต้องมานั่งกัดเนื้อหาพวกนี้ออกไปเอาเฉพาะส่วนที่ต้องการแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะเขียนบอทในยุคใหม่ๆมันจะเป็นอย่างนี้แทนนะอย่างเช่นเราอยากได้เนื้อหาใน H1 ใช่ไหมครับเราก็ใช้ CSS Selector ของ jQuery ได้เลยอย่างนี้เป็นต้นงั้นสามารถใช้ถามว่าสามารถใช้ jQuery library อะไรพวกนี้ไม่ได้แต่ว่ามันจะต้องทำให้อ่านเนื้อหาให้มันเป็น DOM ก่อนแล้วเสร็จแล้วค่อยเอาโหลด jQuery ลงไปความเจ๋งอีกอย่างนึงฮะคือคนส่วนใหญ่เขาใช้ Node.js ในการรันเทสครับปัจจุบันเรารันเว็บอะเราสตาร์ทเว็บเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาเราลงโปรแกรมอะไรของเราก็ตามแต่ไปปัจจุบันเราจำเป็นต้องให้ยูเซอร์เรียกอะไรให้ได้รับบริการที่ไม่มีเออร์เลอร์ถูกป่ะครับงั้นอย่างในระบบใหญ่ๆอย่าง Facebook หรือ Google อะไรก็ตามจะมีการรันเทส Node.js เนี่ยก็เป็นภาษาเอาไว้รันเทสที่ดีตัวนึงนะครับทำหน้าที่เหมือนเปิดเบราว์เซอร์ทุกอย่างแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้เปิดงั้นสามารถใช้ jQuery สามารถจำลองตัวเองว่าเป็นเบราว์เซอร์ได้เลยนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เป็นความสามารถของภาษาแต่เป็นความสามารถของโมดูลที่คนอื่นช่วยเขียนต่อเข้าไปอยู่ในแพ็กเกจเมเนเจอร์ของโนดแล้วครับได้ครับไปโหลดโปรแกรมนี้นะครับที่ผมทำโพยไว้แล้วครับผมรวมท่าทุกอย่างไว้แล้วครับที่มันควรจะใช้ครับอย่าง70เนี่ยเป็น MVC เหมือนกันครับมันเป็นเฟรมเวิร์กประกอบกันหลายๆตัวแล้วผมก็มาทำเป็นโปรเจกต์ให้ใช้แต่ว่าเนื่องจากความว่า MVC เนี่ยมันอยู่ที่เราใช่ป่ะว่าเราจะเลือกดำรงชีวิตตาม MVC หรือเปล่าถูกครับแต่บางโปรเจกต์แล้วเนี่ยมันง่ายมากมันไม่ต้อง MVC ก็ได้อะเราเขียนโค้ดสักบรรทัด2บรรทัดก็จบแล้วมันก็ใช้ได้เลยใช่ครับปัจจุบันมีซัพพอร์ตหมด Redis MySQL MongoDB Postgres มีหมดเลยครับใช่ครับสำหรับผมนะคืออย่างเช่นปึกครับใช่ครับเหมือนเดิมเลยครับปกตินะครับเพราะ Store Procedure มันเป็นความสามารถของ database ถูกครับมันไม่ได้เป็นความสามารถของภาษามันทำได้อยู่แล้วครับมีอะไรไหมครับครับสำหรับผมนะปัจจุบันเป็นอย่างนั้นแล้วครับผมสามารถแบ่งโค้ดไม่สามารถใช้โค้ดร่วมกันได้อะ HTML ลืมไม่ได้เลยครับเพราะว่าเราต้องเรนเดอร์มาบนเบราว์เซอร์อยู่ดียังไงเราต้องพ่นออกเป็น HTML แล้วครับแต่เพียงแต่ว่าJavaScript เรียกว่าไลบรารีบางอย่างเราใช้ข้ามกันได้อย่างเช่นสมมติเนี่ยเกิดผมทำเว็บไซต์เกี่ยวกับหุ้นใช่ไหมครับบางครั้งเนี่ยเรามีสูตรในการทำงานอยู่แล้วที่จะคำนวณบางอย่างของหุ้นเนี่ยแล้วเราเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมครับแต่คราวนี้ปกติถ้าเกิดใช้ PHP ใช้ Python ใช้ Ruby เราต้องเขียนภาษาเนี่ยเป็นภาษานั้นๆถูกไหมแล้วถ้าเกิดผมอยากใช้ฟังก์ชันความสามารถบางอย่างของไอไลบรารีตัวเนี้ยผมก็ต้องแปลงมันเป็นภาษา JavaScript เพื่อไปรันบนเบราว์เซอร์ถูกครับคราวนี้ผมสามารถเขียนไอไลบรารีตัวเนี้ยด้วยภาษาเดียวแล้วก็รันทั้ง2ทีได้เนี่ยครับใช่ครับไม่ได้พูดครับใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะเขียนบนหลังบ้านแล้วคอนโทรลให้ HTML ทุกอย่างได้โมดูลชื่อ Meteo เมื่อกี้ครับที่ผมบอกไปลองเล่นดูครับอันนี้คอนโทรลได้ทุกอย่างความเจ๋งอีกอย่างนึงคือ Node.js เนี่ยรองรับกับส่วนใหญ่และคลาวด์ทุกๆที่ที่เป็นคลาวด์เซอร์วิสนะครับเป็นจ่ายเงินไปเนี่ยอย่าง70เนี่ยที่ผมทำมาแล้วเนี่ยก็คือโหลดมาซะแล้วก็พุชขึ้นไปบน Heroku อย่างมันจะซัพพอร์ต Heroku นะครับมันก็จะรันได้เลยเท่าไหร่ก็ได้เราอยากจะปรับเป็นกี่เซิร์ฟเวอร์แล้วก็กดได้ทันทีมันรองรับเรื่องพวกนี้มาดีอยู่แล้วครับไปลองเล่นดูครับมันใหม่ครับผมงงอยู่ประมาณสัก 3-4 เดือนนะแต่หลังจากหายงงแล้วมันก็มีความสุขอยู่ครับ JavaScript เหมือนเดะเลยครับใช่ครับใช่แล้วครับโอเคไหมครับมีคำถามไหมครับงั้นผมจบได้ไหมครับพี่ทิโอเคครับผมขอบคุณคอนเซปต์ประมือด้วยครับก็รอลุ้นกันอยู่คุณศิระสัจจินานนท์นะฮะจากเว็บบิสนะครับผม